ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ iu.com นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดที่19ของ Coordinator Framework นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ jQuery นะครับนะมาประยุกต์ใช้กับCoordinator นะครับซึ่งถ้าถามว่า Coordinator เนี่ยมี library เกี่ยวกับ JavaScript ไหมถามตอบได้เลยว่ามีนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าผมมองว่าบางครั้งมันก็กำหนดจำกัดความสามารถเกินไปนะครับสู้เรามาเขียนเองดีกว่านะครับซึ่งถ้าท่านอยากจะรู้วิธีการใช้งานของ JavaScript ที่มีใน Coordinator นะครับก็ให้ท่านไปในหมวดของนี่นะครับ Driver Reference นะครับของ JavaScript นะครับตัวนี้นะครับโหลดมาซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยผมจะไม่ใช้เลยครับไม่เคยใช้เลยนะครับแต่ถ้าถามว่าความเก่ามันก็มีนะครับนะมันก็โอเคครับมีพอสมควรนะซึ่งบางครั้งนี้อาจจะมองว่ามันใช้ยากนะครับแต่ถ้าใช้ไปนานก็อาจจะเหมาะนะครับนะแต่มันโดยรวมแล้วมันก็ถ้าเราเขียนเองนี่น่าจะเวิร์กกว่านะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาลองเขียนกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะขอแนะนำตัวหนึ่งนะครับก็คือไฟบัคนะครับไฟบัคนี่จะมาจะติดตั้งมากับใน Firefox นะครับซึ่งท่านจะต้องไปโหลด extension A นะครับไฟบัคซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถจะจับ error ได้นะครับนะโดยคลิกที่ตัว console นะครับแล้วคลิก all นะทุกครั้งที่มี ขออภัยครับทุกครั้งเมื่ มีการกำหนดJavaScript ต่างๆนะครับรันเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลแสดงตัวนี้ให้เห็นนะครับว่ามันไปที่ไหนบ้างมีเอเลอร์อะไรบ้างตัวนี้นะครับนะไว้สำหรับตรวจจับนะการเขียนโดยเฉพาะซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องนั่งไล่ตาแหกเลยนะครับนะเดี๋ยวนี้ก็ส่วนมากแล้วโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมใช้ไฟบัคในการตรวจเช็คนะครับนะเวลารันนะครับโอเคขั้นแรกนะครับให้ท่านไปโหลดJavaScript library นะครับที่ชื่อว่า jQuery ซึ่งเป็นที่นิยมมากนะครับในตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ทั้ง Ajax นะครับได้ด้วยนะครับก็ให้ท่านทำการดาวน์โหลดนะครับหน้าแรกเลยเนี่ยมันเขียนว่าดาวน์โหลด jQuery นะครับก็คลิกนะครับในที่นี้เนี่ยเขาจะซิปมาให้เรียบร้อยนะครับก็ให้ท่าน Ctrl A นะครับแล้วกดคลิกขวา copy ไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปวางในผมจะตั้งโฟลเดอร์ชื่อมันอันนึงนะครับชื่อว่า js ละกันนะครับให้อยู่ในพาธหน้าตำแหน่งเดียวกันกับ application cs นะครับพวกนี้นะครับ system นะสร้างเลยอันนี้ผมอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า js ขึ้นมาอันนึงจะได้ท่านทำการสร้างไฟล์ javascript นะครับขึ้นมาอันนึงนะครับนี่ก็ตั้งชื่อเป็น jQuery นะครับขีด 1.7.2.js นะครับjs นะครับ jQuery ขีด 1.7.2.js นะครับเป็นนามสกุล js คือนามสกุล JavaScript นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก edit plus นะครับเสร็จแล้วก็วางโค้ดที่เรา copy มาสักครู่นี้นะครับลงไปตรงนี้แล้วก็ save นะครับก็เหยียดไปนี่ก็ตั้งเป็น UTF ก็8ไปโอเคหลังจากที่เราได้ไฟล์jQuery แล้วนะครับเราก็จะไปทำการสร้างคอนโทรลเลอร์มาสักตัวหนึ่งนะครับแอปพลิเคชันนะครับไปที่คอนโทรลเลอร์แล้วก็ไปสร้างไฟล์ PHP ขึ้นมาหนึ่งผมจะตั้งคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ชื่อว่า Ajax นะครับ .php นะครับเสร็จแล้วเราก็สร้างเลยครับ class ajax extend นะครับ ci controller นะครับก็ public function construct parent นะจากนั้นก็ให้ท่านทำการสร้าง index ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ให้โหลดวิวนะครับ
ชื่อว่าแจกจากนั้นนะครับให้ท่านไปที่แอปพลิเคชันนะครับไปที่วิวแล้วก็สร้างไฟล์ขึ้นมาหนึ่งนะครับไฟล์วิวชื่อว่าแจกบางคนก็เรียก Ajax บางคนก็เรียก Ajax นะครับก็แล้วแต่นะครับนะตามถนัดเลยไม่มีว่ากันแต่อย่างไรนะครับจากนั้นก็ใส่นะครับใส่โค้ดให้ TML นะครับเปิดก็ต้องมีปิดนะครับก็ใส่ head นะครับ meta char set จำไว้เสมอนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะรันนะครับกับAjax นะครับนะจำไว้เสมอว่ามันต้องรันด้วย UTF-8 เสมอนะครับไม่แนะนำไม่ใช่ตัวอื่นนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะรันอาจจะเออร์เลอร์ได้นะครับต้องเป็น UTF-8 เท่านั้นนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะไปโหลดสคริปต์มาใช้นะครับนะของ jQuery แล้วก็ใส่สคริปต์นะครับท้ายเท่ากับ text /javascript นะครับแล้วก็ src นะครับก็ใส่ echo base url นะครับอันนี้จะเป็นการกำหนดพาธให้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ js ของเรานะครับมันสักครู่นี้คือ js แล้วก็ทับด้วยตามด้วยชื่อไฟล์ javascript คือ jQuery-1.7.2.js นะครับแล้วก็ปิดด้วยสคริปต์นะครับโอเคจากนั้นก็เปิดแท็ก body นะครับทีนี้เราจะลองรันดูนะครับว่ามันทำงานหรือเปล่าวิธีการทำงานง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่แท็กสคริปต์เปิดและปิดนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะต้องใส่เขาเรียกว่า factory ของjQuery library เรานะครับซึ่งรูปแบบของมันเนี่ยก็คือ string วงเล็บแล้วก็ตามด้วย document นะครับวงเล็บปิด .ready นะครับวงเล็บเปิดแล้วก็ function วงเล็บเปิดปิดแล้วก็ picar เปิดแล้วก็ picar ปิดแล้วก็วงเล็บปิด semicolon เหตุการณ์นี้เนี่ยจะเปรียบเสมือนกับ body นะครับon load นะครับเท่ากับนะครับแบบนี้นะครับก็คือจำไว้เสมอนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการให้คอนโทรลอะไรก็แล้วแต่เริ่มทำงานปุ๊บเราต้องเขียน string document.ready function นะครับในนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะเขียนฟังก์ชันท่านจะต้องเขียนฟังก์ชันแยกต่างหากข้างนอกนะครับนะไม่แนะนำให้เขียนข้างในนะครับมันจะไม่ทำงานนะครับถ้าท่านต้องการที่จะเขียน JavaScript แบบฟังก์ชันต้องมาเขียนข้างนอกตัว factory ของเรานะครับโอเคจากนั้นนะครับในแท็ก body เนี่ยให้ท่านทำการสร้างปุ่มขึ้นมาสักปุ่มหนึ่งนะครับก็เป็น input ท้าย button แล้วกันนะครับ name ชื่อว่า vt แล้วกันนะครับ value ก็คลิกนะครับคลิกแล้วกันตัวนี้นะครับวิธีการทดสอบว่าJavaScript ที่เราโหลดมาเนี่ยมันทำงานไหมแล้วก็ต้องเขียนตรงนี้ก่อนนะครับที่ผมบอกไปสักครู่แล้วก็สั่ง alert นะครับโอเคถ้ามัน alert ว่าโอเคก็แสดงว่าเรารันได้เรียบร้อยนะครับลองดูนะครับไปคอนโทรลเลอร์ชื่อว่าAjax นะครับโอเคแสดงว่ามันอะไรครับมันหาไม่เจอนะลองตรวจสอบนิดนึงเห็นไหมครับความสามารถของ JavaScript jQuery นะครับเนี่ยของไฟบัคนะมันจะขึ้นว่า error อะไรว่ามันไม่เจอตัวนี้นะครับเราก็มาเช็คนิดนึงเราทำการเขียนโหมดนี้ไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปเพิ่มโฟลเดอร์ที่ว่าชื่อ js อีกทีหนึ่งแล้วไปที่ ci นะครับ py.htasset แล้วก็เพิ่มตรงส่วนนี้นะครับเข้าไปอีกอันหนึ่งถ้าท่านใดเปิดโหมดนี้ไว้นะครับนะจะต้องมาใส่ js นี้นะครับนะเพื่อให้มันมองเห็นนะครับรีเฟรชหนึ่งทีปึ๊บถ้าขึ้นว่าโอเคก็แสดงว่ารันผ่านเรียบร้อยนะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเหตุการณ์นิดนึงนะครับก็คือเมื่อก
กดคลิกแล้วให้มันเกิดอีเวนต์ขึ้นมานะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็ไปที่ไฟล์วิวของเรานะครับจากนั้นเนี่ยให้ท่านใส่คำสั่งนะครับเพื่อจะเช็คนะครับเหตุการณ์นะก็คือจะต้องใส่ชื่อelement ของเรานะครับอาจจะเป็น ID อาจจะเป็น type หรืออาจจะเป็น name นะครับในที่นี้เนี่ยผมจะอ้างอิง name นะครับก็คือต้องใส่ string วงเล็บและก็ตามด้วยถ้าเกิดใครเขียน CSS มาแล้วนะครับนะมันก็จะกำหนดเหมือนคล้ายๆกับ CSS ก็คือ input name เท่ากับ bt แบบนี้นะครับ input ก้ามปูเปิดแล้วก็ name เท่ากับ bt ก้ามปูปิดแล้วก็เครื่องหมายคำพูดแล้วก็วงเล็บปิดอันนี้คือบอกให้รู้ว่าเราจะเอาตัวนี้นะมันก็จะวิ่งไปหา input นะแล้วก็ตามด้วย name ชื่อ bt ตัวนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดเขียน css มาก็จะคุ้นดีนะครับหรือไม่ก็ถ้าจะเป็น ing id แล้วก็ต้องใส่ id เท่ากับ bt ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะเป็น sharp ถ้าเป็น id นะครับจะเป็นขึ้นต้นด้วย sharp ก็ตามด้วยชื่อของมันคือ sharp bt แล้วถ้าเป็น card card จะเปลี่ยนจาก sharp เป็น dot นะครับ dot btถ้าเกิดว่า input type นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับ input ก้ามปูแล้ว type เท่ากับ button ก้ามปูปิดนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเจาะจงว่าเมื่อมีเมื่อเราจะเลือก input type ที่เป็น button แต่ถ้าเกิดว่าจะเลือกเป็น input แล้วก็ input นี้เข้าไปเลยนะครับทีนี้ผมจะใช้ sharpBT คือจ้างอิง ID BT นะครับจากนั้นเราจะตรวจสอบเหตุการณ์เราก็ต้องใช้ dot live นะครับคือ เป็นการตรวจสอบ event นะครับนะว่าเราทำอะไรก็วงเล็บแล้วก็เครื่องหมายคำพูด single quote นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเหตุการณ์ที่เราต้องการนะครับคือ click click ผมต้องการจะตรวจสอบว่าเมื่อปุ่มมีการคลิกนะครับแล้วก็ต้อง dot live แล้วก็วงเล็บเปิดเครื่องหมายคำพูดแล้วก็คลิกแล้วเครื่องหมายคำพูดปิดจากนั้นให้ใส่ลูกน้ำแล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันนะครับวงเล็บเปิดปิดแล้วก็ปีกาเปิดแล้วก็ปีกาปิดแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็เซมิโคลอนจากนั้นเราดูเหตุการณ์ครับว่ามีเหตุการณ์เมื่อคลิกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สั่ง alert ก่อนนะครับแบบนี้นะครับ alertก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดคลิกปุ๊บใช้ alert โอเคขึ้นมานะครับเดี๋ยวลอง refresh ดูนะครับโอเคก็แสดงว่าทำงานนะครับคลิกแล้วโอเคเกิดขึ้นโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเซตนะครับเซตให้ jQuery นะครับJavaScript library เนี่ยเริ่มทำงานแล้วนะครับซึ่งท่านจะสังเกตว่าถ้าเกิดเราเขียน JavaScript แบบเมื่อก่อนนี้มันจะยากมากนะครับมันอาจจะไม่ยากมันอาจจะมีข้อกำหนดนิดนึงอย่างเช่น get ต้องเป็นตัวเล็ก element เป็นตัวใหญ่อะไรอย่างงี้ครับนะบางครั้งเราก็พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกอาจจะรันบ้างไม่รันบ้างนะครับนะถ้าเกิดว่าท่านเอา jQuery library มาใช้นี่ปุ๊บก็จะง่ายมากขึ้นนะครับเขียน ajax ก็ง่ายมากด้วยนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอาแจ็คกันเลยนะครับอาแจ็คเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคืออะไรอ่ะเรามาลองดูก่อนครับอาแจ็คคืออะไรอาแจ็คนะครับนะจะทำงานลักษณะของการทำงานแบบเบื้องหลังเว็บไซต์นะครับเบื้องหลังเว็บไซต์ยังไงก็คือถ้าท่านเคยรันโปรแกรมบน Windows Application นะครับถ้าสังเกตว่าเวลาเราคลิกอะไรปุ๊บนะหน้าจอมันจะไม่มีการรีเฟรชนะครับไม่มีการรีเฟรชอันนั้นแหละคือลักษณะของอาแจ็คคือทำงานอยู่เบื้องหลังนะแต่พอมาขึ้นเว็บปุ๊บลักษณะการทำงานของเว็บเนี่ยคือทุกครั้งนะเมื่อมีการคลิกเนี่ยเว็บมันจะทำการรีเฟรช1ครั้งเห็นครับนะมันจะไม่แอคทีฟนะครับโดยทันทีนะครับซึ่งมันจะมีปัญหาในตอนที่
ในกรณีที่เรากรอกข้อมูลอะไรลงไปตรงนี้นะครับแล้วเราเผลอกด refresh ปุ๊บนะข้อมูลตรงนี้ถ้าเกิดมีการที่จะต้องการนำมาใช้ใหม่เนี่ยมันก็จะถูกล้างค่าโดยทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแจ็คเข้ามาใช้เนี่ยเราก็จะสามารถเขียนเพื่อจะรันภายใต้นะภายใต้หน้านี้ได้โดยที่มันยังทำงานอยู่นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาลองแจ็คกันนะครับแจ็คโดยทั่วไปเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับอ่ะ3ตัวก็คือ1แบบเป็น get นะ get ก็คือตาม php นะครับนะ php เลยนะครับแบบเป็น post นะแล้วก็แบบเป็น object ข้อกำหนดของมันก็คือ string get เนี่ย string get นะ url ของมันก็คือจะเป็นลักษณะของ index.php แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามแล้วก็ dd เท่ากับ1เท่ากับ2อย่างนี้ครับคือตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีความเป็น security นะครับคือ URL เนี่ยมันจะเห็นได้เลยนี่แบบ string get นะครับอันนี้เหมาะกับทำ URL ง่ายๆที่ไม่เอาความปลอดภัยนะครับไม่เอาความปลอดภัยแต่ที่2นี่ก็จะ string post ก็คือจะเป็นลักษณะของ security มากยิ่งขึ้นก็คือ URL เนี่ยก็จะเป็นคงเดิมอย่างนี้แต่เพียงแต่ว่าข้อมูลเนี่ยจะถูกส่งภายใต้ข้อมูลการซ่อนตัวนะครับนะทำให้เวลาคนอื่นเข้ามาดูเนี่ยจะไม่เห็นข้อมูลที่เราส่งไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ย string post เนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลตัวแปรหนึ่งเนี่ยได้ยาวๆนะครับนะต่อไปตัวที่3นะครับคร่าวๆเนี่ยก็คือสามารถที่จะส่งได้ทั้ง get ทั้ง post นะแล้วก็ return ค่าได้หลายรูปแบบพร้อมทั้งบางครั้งก็ return ค่าเป็น json นะครับ json เนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือเปรียบเสมือนเป็น array นะครับ array นั่นเองแต่เวลาเรียกใช้งานจะเรียกแบบ object นะก็คือถ้าเธอท่านเคยใช้ Java มานะครับก็จะเป็นลักษณะของ object แล้วก็เป็น method ขออภัยเป็น property นะครับของ object นั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการเขียนยังไงเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่ตัว get ก่อนละกันนะครับวิธีการเขียน get นะครับเราจะเขียนในเหตุการณ์นี้นะครับเหตุการณ์นี้วิธีการเขียน get ง่ายๆนะครับแล้วก็ไปที่จะคลิกกันนิดนึงนะครับแล้วก็ไปที่ document ไปดูมันนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าท่านยังไม่เข้าใจรูปแบบโครงสร้างของ string get นะครับโอเคแล้วผมเขียนเลยแล้วกันนะครับก็จะขึ้นต้นใน string.get นะครับแล้วตามด้วย URL นะครับที่เราต้องการไปนะครับคือในที่นี้เนี่ยให้ท่านเริ่มต้นด้วย controller แล้วก็ตามด้วยชื่อ method ที่เราจะส่งไปนะครับ get นะครับส่วนที่2นี่จะเป็นส่วนของ data นะครับที่เราจะส่งไปนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะขอส่งชื่อว่า ID นะครับก็คอลอนแล้วตามด้วยค่าที่ลงไปก็คือ1เราส่ง1ไปแล้วกันนะครับแล้วก็ฟังก์ชันส่วนนี้นะครับก็คือส่วนที่ return ค่ากลับมาผมจะใช้ res รับค่า return ค่ากลับมานะครับผมก็จะสั่ง alert net เลยนี่นะครับคือรูปแบบของมันนะครับรูปแบบของมันนะก็คือ string get นะตัวแรกนะครับจะเป็นลักษณะของ URL นะครับก็คือจำไว้เสมอนะครับว่าเวลาใช้โค้ด igniter เนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วย controller เสมอนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ method ถ้าเราต้องการอิงดีๆนะครับแต่ข้อนี้มันก็จะมีจำกัดอยู่นะครับก็คือมันจะรันได้ก็ต่อเมื่อมันจะรันได้ดีก็ต่อเมื่อสภาพแวดล้อมเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับมีคอนโทรลเลอร์นะครับนะบางครั้งถ้าเกิดว่ามันมีคอนโทรลเลอร์มีอินเด็ก
แล้วก็มีค่าพารามิเตอร์อีกอันหนึ่งเนี่ยรูปแบบของมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นต้นในอย่างนี้ขึ้นต้นในคอนโทรลเลอร์แล้วก็ตามด้วยเมธอดเนี่ยเราสามารถเรียกได้เรียกอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมี ID ขึ้นมาค่าพารามิเตอร์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับมาวิธีการเขียนนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเราจะมาฟิกเป็น echo base url อย่างนี้ครับอย่างนี้นะครับเพื่อบอกให้รู้ว่าเนี่ยเราต้องการไป url นี้นะครับนะครับอันนี้เป็นการฟิกเข้าไปอีกครับนะซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะจะทำให้เห็นนะครับว่ามันเออร์เลอร์ยังไงขั้นแรกเอาลบก่อนแล้วกัน อันแรกก็คือเป็น URL นะครับตัวที่สองนี้คือจะเป็นค่านะครับที่เราจะส่งไปในที่นี้ผมจะส่งตัวแปร ID ไปโดยมีค่าเป็น1นะครับ ID แล้วก็ตามด้วยโคลอนแล้วก็ค่าที่จะส่งไป value นะครับต่อมาตัวที่สองก็จะเป็นตัวที่ return ค่ากลับมาคือ callback นะครับ callback กลับมานะหลังจากที่ส่งไปแล้วเนี่ยมันมีการ return ค่ากลับมาเป็นอะไรนะครับเราผมก็จะใช้ตัวแปร IES รับนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการ return ค่ากลับมาของ Ajax นะครับจะ return ค่ากลับมาเป็นในรูปแบบของการ echo ก็คือการแสดงผลนะหรือเขียนโค้ดแสดงผลนะครับเท่านั้นนะครับนะมันจะ return ค่ากลับมาอย่างนั้นนะครับไม่มี return to return false นะครับถามว่า return มีไหมมันก็มีแต่มันจะยากครับแต่ถ้าเกิดวิธีการที่ง่ายที่สุดสำหรับผมนะครับที่เขียนมาเนี่ยผมจะ return ค่ากลับมาเป็นลักษณะของการ echo ก็คือการแสดงผลออกมานะครับเราค่อยเรียนรู้กันว่ามันทำยังไงนะครับโอเคหลังจากนั้นผมก็จะสั่งให้ alert less นะครับว่าค่าที่มันออกมาเป็นอะไรนะจากนั้นเนี่ยครับให้เราไปที่ controller ajax แล้วก็ไปสร้างเมธอดที่ชื่อ get ขึ้นมาหนึ่งนะครับโอเคอันนี้คือนี่นะครับนะมันจะแสดงลักษณะของอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับคลิกปุ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้น get OK ถ้าจะสังเกตเห็นไหมครับว่านี่เห็นไหมครับนี่ครับคือลักษณะของ string post but get นะครับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะลักษณะของ URL ของมันก็คือนี้ครับ ajax get แล้วก็ id ก็คือค่าตรงนี้นะครับมีส่งค่านี้ไปถ้าเกิดว่ามีหลายค่านะครับท่านก็ต้องใส่ลูกน้ำแล้วก็ตามด้วยค่าที่2นะครับก็ value colon แล้วก็ตามด้วยชื่อนี้นะครับเชื่อมกันนะครับเดี๋ยวลองรันดูเห็นไหมครับค่ามันก็เป็น ID 1 value BBB นี่นะครับอันนี้นะถ้ามีหลายตัวก็ใส่ลูกน้ำแล้วก็ตามด้วยค่าของมันนะครับอย่างเช่น name เท่ากับ name colon นี้นะครับครับค่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ID 1 value BB name SSS อย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเขาจะไปใช้ใช้ไฟบัคเนี่ยเขาก็จะเห็นลิงก์เลยนะครับทำให้เว็บของเราไม่มันดูไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้สำหรับเว็บที่สำหรับURL ที่ไม่ต้องการความปลอดภัยมากนักนะครับก็จะใช้ string get นะเอาง่ายเข้าว่านะครับนะโอเค string get ถ้าเราจะรับค่านะครับเราก็ไปเขียนตรงนี้นะครับก็echo stringstring read input get id dot read input get อะไร get value val dot string read input get name แบบนี้นะครับดูว่ามันจะแสดงค่าไงนี่ครับมันก็จะออกค่าแบบนี้นะอันนี้สำหรับ get นะครับสำหรับ get นะ get read input get นะครับจะเป็น name bb ss นะครับ
โอเคแบบเกตก็มีเป็นเท่านี้นะครับนะแบบเกตเท่านี้นะต่อไปนะครับแบบที่2นะครับแบบที่2ก็จะเป็นขอคอมเมนต์ไว้นะครับแบบที่2ก็คือ string post นะครับวิธีของมันก็จะเหมือนกับ string get นะครับเพียงแต่เปลี่ยนจาก get เป็น post เท่านั้นเองก็จะใส่ string dot post ก็ jack ทับเมธอดที่ผมจะสร้างไว้ก็เป็น post นะครับแล้วก็เครื่องหมายปีกาเปิดปิดแล้วก็ลูกน้ำก็ฟังก์ชันวงเล็บเปิด less วงเล็บปิดเครื่องหมายวงเล็บแล้วก็ semicolon นะครับค่าที่อยู่ในวงเล็บค่าที่อยู่ในปีกานะขออภัยนะครับก็คือค่าที่จะส่งไปผมจะส่ง ID ไปนะครับก็เป็น1แล้วกันนะครับแล้วก็เป็น value นะครับเป็น name ดีกว่าบัณฑิตแล้วก็ nickname อยู่แบบนี้นะครับวิธีการส่งวิธีการส่งก็คือจะเปรียบเสมือนกับstring get ทุกประการนะครับเพียงแต่เปลี่ยนตรงนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วนั้นก็เหมือนกันหมดเลยนะครับวิธีการเขียนรับแล้วก็ไปที่ controller jack แล้วก็ชื่อสร้าง post method post ขึ้นมาหนึ่งนะแล้วก็ใส่ public function post เราจะสั่งอะไรครับ echo นี่เลย echo string read input post นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรา ส่งค่ามาเป็นแบบ post นะครับ read input post name read input post nickname แบบนี้นะครับเราก็จะมาลองรันดูนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นนี้ถ้าสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับ URL ของ Ajax แบบ postนะเห็นไหมครับมันจะทำการซ่อนค่าที่จะส่งไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับแต่ลักษณะของการส่งค่ามันก็จะแสดงผลเป็นของ string post ไปครับอันนี้แหละคือมันจะทำให้เราดู security มากยิ่งขึ้นนะครับนะครับแบบนี้นะครับสองแบบผ่านไปแล้วนะครับต่อไปนะครับแบบที่3นะครับแบบที่3ก็จะเป็นลักษณะของการส่งแบบ Ajax ซึ่ง Ajax นี้นะผมชอบใช้มากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสามารถกำหนดได้หลายรูปแบบว่าเราจะส่งอะไรไปนะครับวิธีการเขียน Ajax นะครับนะก็จะยาวนิดนึงนะครับก็จะขึ้นต้นใน string .ajax นะวงเล็บแล้วก็ตามด้วยปีกาเปิดเคาะนะครับแล้วก็ปีกาปิดวงเล็บปิดแล้วก็ semicolonข้างในมันก็จะประกอบไปด้วย URL นะครับแล้วก็ใส่ colon แล้วก็ตามด้วยชื่อ URL ของเรานะครับในที่นี้ผมจะส่งเป็น ajax ทับเป็นอะไรดี get ajax ละกันนะครับอันนี้คือ URL ก็คือ URL ที่เราจะส่งไปในที่นี้ก็คือ controller แล้วก็ตามด้วยชื่อ method ที่เราจะส่งไปจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะใส่ลูกน้ำนะครับต่อไปถ้าในกรณีที่เรามี data ส่งไปด้วยก็คือข้อมูลที่เราส่งไปแล้วก็ใส่คำว่า data colon วงเล็บเปิดแล้วก็ตามด้วยค่าที่เราจะส่งไปในที่นี้ผมจะส่ง ID เท่ากับ1แล้วก็อะไรดี name เท่ากับบัณฑิตนะครับแบบนี้นะครับก็คือเราจะส่งค่าส่งค่านี้ไปไม่ใช่ลูกน้ำนะขออภัยต้องใช้ and นะครับจะได้ส่งค่า andnickname นะครับเท่ากับ u นะครับก็ใส่ลูกหมายลูกน้ำท่านจะสังเกตว่ามันจะเปรียบเสมือนลักษณะของการส่งแบบ get นะครับนะอันนี้วิธีการส่งหลายๆค่านะครับเราจะใช้ and ในการเชื่อมในแต่ละตัวนะครับ id 1ตัว name 1ตัวแล้วก็ nickname 1ตัวต่อไปนะครับส่วนที่3ครับหลังจากที่เราส่ง data ปุ๊บแล้วก็ใ
จะบอกชนิดว่าเราจะต้องการส่งแบบไหนมันก็จะมีให้เลือกแบบ get แบบ post นะครับที่ผมใช้ด้วยส่วนใหญ่นะครับเวลารับค่ามันก็จะรับค่าเป็น get หรือ post นะครับในที่นี้ผมก็จะใส่ท้ายนะครับท้ายก็เป็นชนิดนะครับที่จะส่งไปแล้วก็ใส่ colon นะครับแล้วก็ตามด้วย post นะผมลอง get ก่อนคือจะส่งค่าเป็นแบบ get นะครับแล้วก็ลูกน้ำส่วนสุดท้ายก็จะเป็น success ก็คือถ้ามีการส่งสำเร็จครับส่งสำเร็จนะก็จะใส่colon แล้วก็ตามด้วย function แล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็ตามด้วยค่าที่รับมานะครับทีนี้ผมก็จะใช้ตัวเดิมนะครับ less นะซึ่งถ้าท่านเห็น string get กับ string post เนี่ยจะเห็นว่าเราจะเขียนในตัวที่3นะก็ฟังก์ชันไปเลยแต่ ajax ถ้าเราใช้ string.ajax นะครับนะมันจะต้องรองรับด้วย success นะครับcolon แล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชันฟังก์ชันนี้ก็คือค่าที่จะรับหลังจากที่ return ค่ากลับนะครับโอเคทีนี้เราจะดับ error นิดนึงนะครับเราก็ต้องใส่ลูกน้ำนะดับ error ถ้าเกิดมันมีการ error ก็จะให้มัน alert ด้วยแล้วก็ใส่คำว่า error นะครับcolon แล้วก็ฟังก์ชันเหมือนการ success นะครับนะแล้วก็ผมอาจจะใส่ตัวที่รับ error แล้วก็ใส่ err นะครับตัวนี้ผมจะสั่งให้มัน alert error นะครับ err นะครับถ้าในกรณีที่มัน error นะครับมันก็จะ return ค่าออกมาโดยที่ผมเอา err เนี่ยเป็นตัวรับค่า return กลับมานะครับวิธีการเชื่อมคำนะครับจะใช้บวกนะครับบวกในการเชื่อมคำอย่าเผลอไปกดดอทนะครับส่วน success เนี่ยผมก็จะให้มัน echo นิดหนึ่งนะครับ alert less เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราลองนะครับในที่นี้เนี่ยผมยังไม่ทำการสร้างเมธอดชื่อ get ajax นะครับผมจะให้ท่านเห็นการ error ออกมานะครับปึ๊บเห็นไหมครับมาเจอเลอร์กลับมาเลอร์ว่า object นะครับมันก็จะ return ค่าว่านี่ not fall เห็นไหมครับในไฟล์บักนะครับมันขึ้นว่า not fall ก็คือไม่เจอลิงก์ที่เราส่งไปลิงก์ที่เราส่งไปนะครับเพราะฉะนั้นนะวิธีการแก้ปัญหานะครับเราก็ไปที่ object แล้วก็ไปสร้างเมธอดมา1อันนะครับชื่ออะไร get objectโอเคขึ้นมาหนึ่งนะครับก็จะหายเออร์เลอร์นะผมรีเฟรชหนึ่งทีนะครับนี่ปุ๊บโอเคครับมันก็บอกให้รู้ว่าโอเคนะครับค่าที่โอเคโคมาคือโอเคลิงก์ก็จะส่งไปถูกต้องนะครับลิงก์ส่งไปถูกต้องนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะเปลี่ยนท้ายเป็นโพสต์นะครับก็ง่ายๆ POST เห็นไหมครับเห็นความง่ายของ Ajax ยังนี่ครับมันก็เปลี่ยนแค่ get กับ post แล้วก็เลือกใช้นะครับว่าเราจะเอาอะไรแค่นั้นเองครับ URL เราก็จะปลอดภัยขึ้นเรา refresh ทีหนึ่งเห็นไหมครับเป็น post มันจะถูกการซ่อนมันก็จะโอเคให้เรานะครับแค่นี้ครับแล้วก็สั่งก็นี่นะครับผมก๊อปเลยเพราะว่าเขียนเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมาชื่นเออเลยว่าอะไรเห็นไหมครับง่ายไหมครับมาเช็คด้วยส่วนใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็จะเขียนแค่โพสต์กับเก็บนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้โอเคนะครับเก็บกับโพสต์นะซึ่งก็มีเท่านี้นะครับนะมีเท่านี้ทีนี้เราต้องการที่จะเอาค่านะครับมาแสดงวิธีการทำยังไงของ Ajax ผมก็จะใส่ข้อมูลไปตัวหนึ่งจะชื่อว่า div id เท่ากับ show นะครับเสร็จแล้วผมจะเอาข้อมูลเนี้ยไปใส่ในนี้วิธีการทำก็คือผมเปลี่ยนตรง success นิดนึงนะครับข้อมูลข้างในผมก็จะอ้างอิงไปที่ string อะไรครับ sharp show.html แล้วก็วงเล็บ less เข้าไป
ย่างนี้นะครับคือบอกให้รู้ว่าข้อมูลก็คือจะเอาค่าที่อยู่ในเลสเนี่ยยัดเข้าไปในโชว์ก็คือไว้ตรงนี้นะครับในนี้นะวิธีการง่ายๆก็รีเฟรชหนึ่งทีนะครับกดคลิกแล้วปุ๊บนะครับอยู่นะปุ๊บ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 เห็นไหมครับหน้ารีเฟรชนี่ไม่มีการรีเฟรชนะครับนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับแค่นี้เองครับนะทีนี้ผมจะสั่งว่าพอคลิกปุ๊บให้มันมีค่านะครับแล้วก็ type text ครับ name อะไร txt value ก็คือผมจะเอาค่าเนี่ยมายัดใส่ในนี้วิธีการทำก็ง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวผมสร้าง id ขึ้นไปหนึ่งก็ id เท่ากับ txt นะครับ string sharp อะไร txt นะครับแล้วที่ tml less นะครับเอาค่าเข้าไปใน text คลิกปุ๊บไม่เข้ามาเราต้องใส่ .value นะครับ val นะ val นะครับกรณีที่เป็น text นะครับนะครับมันก็จะเข้ามาได้ให้เข้ามาให้นะครับ value นะครับจะใช้สำหรับข้อมูลที่เป็นพวก text array หรือเป็นพวก input type text นะครับโดยที่มันจะเอาค่าไปในตรงนี้ value ตรงนี้นะครับ value ตรงนี้นะถ้าเป็น div ก็ html หรือเป็น body ก็เป็น html ธรรมดานะครับนะแค่นี้นะครับนะโอเคก็ string post กับ string get ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับนะซึ่งมีหลายท่านถามมาเยอะนะครับเรื่องเกี่ยวกับ json นะครับ json นะวิธีการกำหนดรูปแบบเป็น json นะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งครับก็คือ data type นะครับ json นะครับแล้วก็เครื่องหมายลูกน้ำนะครับตัวนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะกำหนดได้เลยครับว่าให้มัน return ค่ากลับมาเป็นอะไรบ้างก็จะมี json นะมี xml มีแบบ html นะครับก็สามารถกำหนดตรงนี้ได้แต่โดยส่วนมากเนี่ยมันจะ default เป็น html นะครับแต่นี้ผมต้องการจะเจาะจงว่าให้มัน return ค่ากลับมาเป็น json jot หรือเป็น jot ก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับนะผมจะเรียก json นะครับ json โอเครูปแบบการเขียน json นะครับมันจะเป็นลักษณะของเป็นและเหมือนกึ่งเหมือนคล้ายๆ array นะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดเขียน array พอได้นะครับนะมันก็จะมีคำสั่งของ php สามารถที่จะแปลงเจ้า array เนี่ยเป็น json ได้วิธีการเขียนนะครับเราจะเปลี่ยน url นิดนึงนะครับเป็นตรง ajax นะครับ get ajax เป็น get json นะครับJSON จากนั้นไปที่ Ajax นะครับสร้างขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเป็น public function get json จากนั้นนะครับให้ท่านทำการสร้างตัวแปร array ขึ้นมาหนึ่งก็ string ar เท่ากับ ar array นะครับจากนั้นผมจะสร้างนะครับสร้างคีย์นะครับคีย์ขึ้นมาตัวนึงก็เป็น value ค่าของมันก็คือบัณฑิตแสนคำพาแล้วครับโอเคนี้นะครับค่าตัวแรกนะครับ value จากนั้นเราก็จะสั่งคำว่า echo json underscore encode นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปร array ของเราตัวแปร array ของเรานะครับซึ่งวิธีการพอค่าของมันออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของอ็อบเจกต์นะครับเวลา echo ออกมาเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับนิดนึงตรงนี้นะครับผมจะใส่คอมเมนต์ไว้ก่อนนะเพื่อจะดูผลลัพธ์ที่มันได้ออกมานะครับเราก็มาดูกันท่านเห็นไหมครับ value ตรงนี้นะครับนี่ครับคือลักษณะของ JSON ตรงนี้นะมันจะมีเครื่องหมายปิดกาเปิดแล้วก็มีกาปิดแล้วก็ชื่อคีย์แล้วก็ตามด้วยข้อมูลท่านจะสังเกตอะไรไหมครับรูปแบบของมันจะเหมือนอะไรครับเหมือนกับนี่เลยที่เราส่งไป
string get กับ string post เนี่ยมันจะส่งค่าเป็นเหมือน json ไกลๆนะครับนะถ้าสังเกตเห็นไหมครับนะเป็น json ไกลๆเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวแจนิดนึงครับโอเคแล้วก็สาเหตุที่มันเป็นโนนเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไฟล์คอนโทรลเลอร์ของเราไม่ได้เป็น UTF-8 นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้ค่ามันออกมาด้วยเนี่ยต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าเป็น UTF-8 หรือเปล่าของคอนโทรลเลอร์เรานะครับนะเพราะ JSON เนี่ยจะอ่านค่าได้เฉพาะ UTF-8 เท่านั้นนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วปุ๊บเดี๋ยวมาลองดูอีกทีนะครับค่ามันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจเมื่อเวลาเรามาแสดงผลในไฟล์ที่เป็น UTF-8 เหมือนกันมันก็จะ echo ค่าออกมานะครับแล้วก็วิธีการใช้งานของ JSON นะครับค่าที่มันออกมาแล้วเราจะต้องใส่ดอทให้กับตัวแปรที่รับค่าแล้วก็ตามด้วยชื่อคีย์ของมันก็คือ value ในที่นี้เนี่ยผมได้สร้างชื่อว่า list ใช่ไหมครับผมก็จะสั่ง alert list.red dot นะครับแล้วตามด้วยชื่อคีย์ก็คือ value.val แค่นี้นะครับแค่นี้นะครับเราก็ลองรันดูนะครับปึ๊บปึ้งนะครับมันดีแสงอัมพาแค่นี้นะครับถ้าเรามีค่าหลายๆตัวนะครับก็เหมือนอย่างที่เราสร้างอาร์เรย์กันนะครับตอนที่เซฟแล้วก็ name value นี่จะเป็นส่วนหนึ่งเนมก็คือค่าคีย์นะครับก็เป็นบัณฑิตเซอร์เนมแสนคำพาเฮด28นะครับแบบนี้นะครับซึ่งค่าคีย์แต่ละค่าก็จะเป็น dot let dot value let dot name let let dot surname let dot age วิธีการใช้ก็นี่นะครับก็alert id บอกอะไร red.id บวกนี่ก็จะเป็นบวกนะครับ red.name นี่ก็เป็น name นะครับ name surnamered.surname age red.age แบบนี้นะครับแล้วก็ alert ปึ๊บตึงเห็นไหมครับ id id มันจะเป็น value นะครับขออภัย value คลิกปึ๊บเห็นไหมครับ id 1 name edit นะครับ age 28ครับวิธีการส่งค่าแบบ Ajax นะครับโอเคตรงนี้นะเราก็สามารถที่จะไปเพิ่มตรงนี้ได้นะผมก็จะใส่นิดหนึ่งนะครับก็ ID อะไร Span Pชื่อพุทธไทยเทคนะครับ name value นามสกุลพุทธไทยเทค name surname value ก็อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะพุทธไทยเทคเนมเอ็ดแวนนะครับก็ผมจะเอาค่าที่ได้กลับมาเนี่ยใส่เข้าไปในนี้วิธีการใส่นะครับก็ลบเลยผมก็ string span dot html ก็ let dot value string input name เท่ากับ nameres.name string input
name เท่ากับ surname dot value let dot surname string input name เท่ากับ age dot value let dot age แค่นี้นะครับโอเคปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดนะครับหลังจากที่การรีเทิร์นค่ากลับมาเนี่ยผมว่าจะสั่งให้เรียกว่า span เนี่ยมีค่าเท่ากับ value ก็คือตัวนี้หรือ1นะครับชื่อก็เป็นตัวนี้นะครับ name นะ surname ก็คือตัวนี้นะครับ age อายุคือตัวนี้นะโดยที่จับยัดเป็นแต่ละค่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูผลลัพธ์กันนะครับID นะครับปึ๊บคลิกกึ่งเห็นไหมครับง่ายไหมครับง่ายนะครับนะแค่นี้ลองดูดีปึ๊บจึงเห็นไหมครับโอเคอันนี้คืออแจกนะครับนะก็สามารถที่จะแบ่งค่าได้เลยนะครับนะง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของ HTML เนี่ยเราจะ echo ออกมาเป็น HTML เลยนะครับก็คือถ้าจะ echo มาแต่ละทีเนี่ยเขาต้องใส่ echo หรือไม่ก็ทำอย่างนี้ก็ครับ name อะไรก็ว่าไปเป็นพี่อะไร span อะไรเงี้ยนะยุ่งยากนะครับถ้าเกิดว่าเขียน eject นะก็จะ echo มาดีได้เลยแล้วก็จะไปจับแบ่งนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของ eject นะครับข้อดีของ JSON นะครับโอเคสำหรับในชุดที่29เกี่ยวกับ Ajax กับ Code Editor ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกับตอนใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากจะบริจาคนะครับนะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับคณะทำงานนะครับก็สามารถบริจาคได้ที่ในหมวดหมู่ของบริจาคสมทบทุนนะครับก็โอนเงินมาตามบัญชีรับแต่ศรัทธานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกับวิดีโอในชุดถัดไปนะครับแล้วก็ไว้พบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผมกำลังจะพัฒนาแล้วก็คือระบบHR Stock Version 2นะครับนะถ้าเกิดท่านใดเคยเข้าไปใน Thai Create นะครับเอาไปโหลดใช้กันนะครับก็จะทำชุดใหม่ออกมาแล้วก็พวกระบบต่างๆที่จะออกมาในเร็วนี้นะครับสำหรับนี้ผมมณิษฐ์เสนอภาและเว็บ IU ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกับโคดิเนเตอร์ชุดต่อไปนะครับต่อไปสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมติดตามชมนะครับถ้ามีข้อสงสัยแล้วก็สอบถามได้นะครับที่ Facebook ของเรานะครับนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับ